สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่ครับอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กำลังชนะนะคะนี่ก็จากผลที่เราได้เพาะแหน่แดงเข้าไว้นะคะตอนนี้เราก็ได้นำมาลงนาขยายไปได้2คราวแล้วและตอนนี้เราก็ได้มีการนำขยายไปให้กับชาวนาวันหยุดคนอื่นได้นำไปขยายด้วยค่ะแล้วพอมาลงในแปลงนาจริงนี่มีข้อจำกัดอะไรบ้างครับก็เราก็ไม่นะถ้าเราสูบน้ำนะไว้ต้นน้ำนี่มันจะกระจายไปได้ทั่วแปลงนาดีจังเลยแล้วก็หนอนมันก็จะเบาหน่อยมันเหมือนว่ามันได้อยู่ในที่กว้างๆหนอนก็จะไม่กินอันนี้ที่ว่า10ไร่ใส่ไป3กระบุงใช่ไหมครับใช่แล้วตอนนี้ก็หนาแน่นมากเลยนะครับแน่นมากเราดูนะครับถ้ามีแหน่แล้วว่าน้ำแห้งฮะหญ้ามันจะไม่ขึ้นครับเยอะตอนนี้เยอะมากเลยนี่ถ้าใครอยากได้ก็แวะมาที่ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงได้นะครับติดต่อประธานวีระก็ได้นะครับพี่สำเริงลุงสำอางนะครับที่นี่มีตั้งแต่กระบวนการเพาะจนถึงกระบวนการใช้นะครับแล้วก็มาแบ่งปันกันไปนะครับงามมากเลยครับหนาแน่นไม่หนาแน่นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับ1ช้อนได้เท่าไหร่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวกำลังจะช้อนใหม่นะครับแต่ปีนี้คันนี้หนุนกันเยอะหน่อยโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือความหนาแน่นของแหน่แดงที่แปลงนาชุมแสงท่าไม้นะครับพร้อมส่งมอบให้กับท่านที่สนใจนะครับมาแวะช้อนได้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ